ออฟโหลดแอปได้พื้นที่กลับคืนมา20กิกะไบต์ทำยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะคุณสมบัติที่อยู่ใน iPhone ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีอยู่นะคะก็คือการนำแอปที่ไม่ได้ใช้งานออกซึ่งก็คือการออฟโหลดแอปนั่นเองค่ะการออฟโหลดแอปนะคะจะช่วยดึงพื้นที่ใน iPhone กลับมาให้เราได้ใช้งานมากขึ้นค่ะซึ่งการเอาแอปที่ไม่ได้ใช้งานออกนะคะไม่ได้เป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแอปนะคะแต่จะเป็นการลบเฉพาะตัวแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเท่านั้นค่ะซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยมีอยู่ในแอปเนี่ยจะไม่หายไปจะหายไปแค่ตัวแอปเท่านั้นค่ะเราสามารถโหลดกลับมาใช้ใหม่ได้และข้อมูลนั้นก็ยังมีอยู่ค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะมาบอกทริคในการออฟโหลดแอปให้ทุกคนได้รู้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาชมได้เลยให้เข้ามาที่การตั้งค่านะคะจากนั้นค่ะเข้าไปที่ทั่วไปพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone ค่ะในหน้านี้นะคะเราก็จะเช็คพื้นที่ว่างแล้วก็พื้นที่ที่เราใช้ไปสามารถเช็คได้ว่าในแต่ละแอปเนี่ยใช้ความจุไปเท่าไหร่นะคะแล้วตรงนี้ค่ะตรงคำแนะนำเนี่ยก็จะมีคำแนะนำเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะซึ่งก็เป็นคำแนะนำในการออฟโหลดแอปจากระบบนั่นเองซึ่งคำแนะนำในการออฟโหลดแอปเนี่ยเขาก็จะเลือกออฟโหลดแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานออกไปนะคะอย่างบางคนเนี่ยดาวน์โหลดแอปมาไว้ในเครื่องเยอะแบบนุ่งนิ่งนะคะเพื่อที่จะเอามาลองใช้แล้วพอปล่อยไปสักพักเนี่ยก็ลืมว่ามีแอปนี้อยู่การออฟโหลดแอปเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ใน iPhone ของเรานะคะอย่างเครื่องของนุ่งนิ่งเนี่ยถ้าเราออฟโหลดแอปออกไปเนี่ยจะประหยัดพื้นที่ไปได้ประมาณ20กิกะไบต์เลยค่ะเราก็สามารถเปิดใช้งานการเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกตรงนี้ได้เลยค่ะสังเกตว่าตอนนี้นะคะนุ๊กนิกใช้พื้นที่ไป102กิกะไบต์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีว่าถ้าเราออฟโหลดแอปออกไปแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่กลับคืนมาเท่าไหร่ค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าหลังจากที่นุ๊กนิกกดออฟโหลดแอปออกไปเนี่ยพื้นที่ก็จะกลับคืนมา20กิกะไบต์เลยค่ะที่หน้านี้นะคะเราสามารถกดออฟโหลดแอปได้ตัวเองได้ด้วยค่ะสมมุติว่าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้งานแอปนี้สักเท่าไหร่นะคะเราก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดตรงนี้ค่ะเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกค่ะอันนี้ก็จะเป็นการออฟโหลดแอปด้วยตัวเองค่ะช่วยเพิ่มพื้นที่ใน iPhone ด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าเป็นแอปที่เรากดออฟโหลดด้วยตัวเองนะคะก็จะมีสัญลักษณ์รูปก้อนเมฆตรงนี้นะคะพอเรากดเข้าไปอีกทีเนี่ยเราจะสามารถกดติดตั้งแอปอีกครั้งได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเปิดปิดฟีเจอร์การออฟโหลดแอปด้วยตัวเองได้จากการตั้งค่าได้ด้วยค่ะก็เข้ามาที่หน้าการตั้งค่านะคะจากนั้นค่ะเข้าไปที่ App Store ค่ะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้นะคะเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกถ้าเราปิดใช้เนี่ยแอปเหล่านั้นก็จะกลับมาค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดาวน์โหลดแอปมาใช้เยอะๆนะคะแล้วขี้เกียจลบออกไปเนี่ยก็แนะนำให้เปิดฟีเจอร์นี้ไว้ค่ะจะได้มีพื้นที่ว่างใน iPhone เพิ่มขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาแอปค้างเล่นไม่ได้ใช้งานไม่ได้นะคะเราสามารถใช้การออฟโหลดแอปในการแก้ปัญหาแอปเด้งแอปค้างได้ค่ะก็คือให้เราออฟโหลดแอปนั้นไปก่อนนะคะแล้วดาวน์โหลดกลับมาใหม่แอปก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างใน iPhone ของเราค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ